สวัสดีค่ะช่องแม่แก้วเกษตรผสมผสานค่ะคลิปนี้แม่แก้วพามาชมหอมแปลงหอมแปลงกระเทียมนะคะเพื่อนๆ เนาะเขาปลูกก็ใช้ขี้ไก่นะคะใช้ปุ๋ยขี้ไก่ผสมดินนะคะก็ไถพรวนดินนะคะมันก็จะงามนะคะเนาะไถหมักไว้นะคะไถหมักไว้แล้วก็พอมันขึ้นเราก็เอาฟางคุมฟางเอาปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคอกคุมแล้วก็เอาปุ๋ยคอกหวานแล้วก็มาเอาฟางคุมนะคะแล้วก็จะใช้ระบบแบบใช้สายยางรถนะคะเนาะแบบนี้เราก็อย่าลดเยอะนะคะเราค่อยๆลดไปนะคะถ้าลดเยอะแล้วมันจะแฉะนะคะเนาะถ้าเราก็ลดช่วงสายๆนะคะ 3-4 โมงเช้านะคะเนาะไม่ถ้าดินแฉะมากเกินไปหอมกระเทียมก็จะไม่งามนะคะเนาะแม่แก้วคลิปนี้แม่แก้วพามาชมนะคะเพื่อนๆ เนาะพาชมแปลงหอมแปลงกระเทียมพริกมะเขือนะคะเขาปลูกสวนเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเพื่อนๆ เนาะคลิปนี้แม่แก้วก็พามาชมมาเที่ยวนะคะมาชมพริกชมมะเขือนะคะที่เขาปลูกได้ผลเนาะแม่แก้วก็มาดูชมมาเยี่ยมชมพาเพื่อนๆมาชมด้วยนะคะเนาะว่าเขาทำเกษตรกันยังไงนะคะเราต้องศึกษาหาข้อมูลด้วยนะคะว่าเขาทำกันยังไงอะไรยังไงนะคะพามาชมก่อนนะคะเพื่อนๆรับชมเลยค่ะพริกต้นนี้เลยค่ะเนี่ยหอมก็หัวใหญ่เนาะพริกก็ต้นใหญ่งามมากเลยก็ต้นใหญ่นะเนี่ยเดี๋ยวจะพาเดินดูอีกค่ะแม่แก้วไม่ได้เอามือจับมาเนาะจะเดินสะเทือนหน่อยนะคะนี่หอมอะไรเนี่ยทำไมมันต้นใหญ่จังเลยนี่ก็หอมอะไรนี่โอ้โหต้นเบลอเลยดูเพื่อนๆนี่หอมต้นใหญ่มากเลยหอมอะไรนี่หอมเอ้ยหอมกระเทียมโอ้ยเดินแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาไปชมโซนนู้นอีกนะคะตรงนี้คือแปลงกระเทียมกระเทียมก็งามนะเนี่ยต้นใหญ่ๆเลยกระเทียมค่ะดูแปลงค่ะดูแปลงเขาแปลงนะคะแปลงกระเทียมเขาเนาะถ้าทำแบบนี้ก็ได้ดีเนาะคือมะเขือเปาะโอ้โหดูแม่แก้วตอนนั้นแม่แก้วมาถ่ายให้ดูมันยังต้นเล็กๆอยู่นะคะนี่ตอนนี้มันเป็นออกดอกแล้วก็ออกลูกแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะตอนนี้ออกลูกแล้วนะคะนี่ออกลูกแล้วค่ะเนี่ยออกลูกแล้วออกกำลังดกเลยค่ะนี่โอ้มะเขือเปาะนี่ดูต้นมันเลยต้นใหญ่ใบก็ใหญ่นะนี่ทำแบบนี้เนาะนี่ดูเลยโอ้ยเขาหมักไอ้พี่ไก่ลงไปข้างล่างค่ะนี่ดูค่ะเพื่อนๆค่ะดอกก็เต็มต้นเลยนะคะนี่เต็มต้นเลยมีหม่อนด้วยนะหม่อนพันอะไรเนาะนี่หน่อยไก่ลูกหูลูกตาเนาะเพื่อน
สำหรับคลิปนี้ก็